าสู่ฤดูฝนหลายๆคนก็มักจะมีอาการหวัดกันบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอนำเสนอ5ผลไม้หน้าฝนที่ดีต่อสุขภาพมีส่วนช่วยป้องกันหวัดได้ดีแถมผลไม้เหล่านี้ก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆมาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆและยังดีต่อสุขภาพผิวทำให้ผิวสวยดูอ่อนกว่าวัยรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดกินผลไม้เหล่านี้กันค่ะเริ่มต้นจากมังคุดเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสมานแผลอีกทั้งยังมีโฟเลตวิตามินซีและแซนโทนที่มีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระรวมถึงแซนโทนในมังคุดยังมีส่วนช่วยต้านการอักเสบต้านมะเร็งต้านริ้วรอยและป้องกันเบาหวานได้อีกด้วยมังคุดยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดเพิ่มแบคทีเรียที่ดีในลำไส้แถมยังช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับแสงแดดและความชราไปจนถึงการช่วยลดน้ำหนักได้ส้มโอเป็นแหล่งของวิตามินซีโพแทสเซียมโปรตีนและไฟเบอร์ซึ่งวิตามินซีนั้นจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระปกป้องผิวจากสัญญาณแห่งวัยต่างๆในขณะที่โพแทสเซียมจะช่วยควบคุมความดันโลหิตส่วนไฟเบอร์จะช่วยป้องกันท้องผูกและเพิ่มแบคทีเรียที่ดีในลำไส้นอกจากนั้นส้มโอก็ยังช่วยรักษาน้ำหนักได้ในระยะยาวดีต่อสุขภาพหัวใจและสมองช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์แถมยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆได้ดียับยั้งการเติบโตของเนื้องอกและต้านเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยฝรั่งมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่มีความเสี่ยงดีต่อสุขภาพหัวใจโดยการช่วยลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีลดอาการปวดประจำเดือนดีต่อระบบทางเดินอาหารช่วยลดได้ทั้งอาการท้องผูกและท้องเสียอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านเซลล์มะเร็งมีวิตามินซีมาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคมีไฟเบอร์มาช่วยทำให้อิ่มท้องและลดน้ำหนักได้แถมฝรั่งก็ยังช่วยชะลอสัญญาณแห่งวัยต่างๆบนผิวหน้าและสามารถรักษาสิวได้ดีอีกด้วยค่ะมะละกอจะอุดมไปด้วยวิตามินเอไฟเบอร์และเอนไซม์อย่างปาเปนกินแล้วช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งนอกจากนี้มะละกอยังมีวิตามินซีและไลโคปีนที่ดีต่อสุขภาพหัวใจลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจนอกจากนั้นยังมีแคโรทีนอยด์มาช่วยต้านการอักเสบช่วยฟื้นฟูผิวจากแสงแดดและลดรอยเหี่ยวย่นต่างๆบนใบหน้าได้เป็นอย่างดีสับปะรดอุดมไปด้วยวิตามินซีแมงกานีสและสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและโรคเบาหวานอีกทั้งยังมีเอนไซม์โบรมิเลนที่ดีต่อระบบย่อยอาหารช่วยต้านมะเร็งนอกจากนั้นสับปะรดยังมีส่วนช่วยต้านการอักเสบบรรเทาอาการข้ออักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแถมยังช่วยลดอาการไม่สบายตัวที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดและยังช่วยให้ฟื้นตัวหลังจากออกกำลังกายหนักได้อีกด้วยสำหรับคนที่อยากบำรุงสมองให้ทำงานได้ดีขึ้นความจำดีขึ้นลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตแนะนำให้กินอาหารนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่กินแล้วส่งผลดีต่อสมองทำให้สุขภาพสมองดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ก็ต้องบำรุงแถมกินแล้วก็ยังช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้นอีกด้วยเริ่มจากปลาที่มีกรดไขมันจำเป็นไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนซาร์ดีนแฮริ่งทูน่าปลาเทราต์และอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า3ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างสมองและเซลล์ประสาทอีกทั้งไขมันเหล่านี้ยังจำเป็นต่อการเรียนรู้และความจำอีกด้วยเนื่องจากประมาณ60%ของสมองคนเราจะประกอบไปด้วยไขมันและครึ่งหนึ่งของไขมันนั้นก็ประกอบไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงทำให้กินแล้วความจำดีขึ้นป้องกันโรคอัลไซเมอร์แถมยังช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้อีกด้วยบลูเบอรี่เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบลูเบอรี่ที่มีแอนโทไซยานินมีส่วนช่วยต้านการอักเสบและถือว่าต้านอนุมูลอิสระสำหรับบลูเบอรี่เป็นผลไม้ที่หลายๆคนไม่ควรพลาดจะมีความเกี่ยวข้องกันกับสมองและโรคเกี่ยวกับระบบประสาทเพราะสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดที่อยู่ในบลูเบอรี่มีส่วนช่วยบำรุงสมองและช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองได้นั่นเอง
นอกจากนั้นบลูเบอร์รี่ก็ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความจำและกระบวนการทางปัญญาบางอย่างในเด็กและผู้ใหญ่ได้อีกด้วยค่ะขมิ้นอุดมไปด้วยเคอร์คูมินที่เป็นประโยชน์ต่อเซลล์สมองถือเป็นสารต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระที่มีความเกี่ยวข้องกับสมองไม่ว่าจะเป็นการช่วยในเรื่องความจำที่ดีขึ้นการลดความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์เสริมสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์สมองรวมถึงมีการศึกษาพบว่าเคอร์คูมินมีส่วนช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเคอร์คูมินนั้นจะช่วยเพิ่มสารเซโรโทนินและโดปามีนซึ่งสารทั้งสองอย่างนี้มีส่วนทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้นั่นเองค่ะชาเขียวคาเฟอีนในชาเขียวจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองช่วยทำให้รู้สึกตื่นตัวเพิ่มประสิทธิภาพความจำและช่วยให้โฟกัสสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นรวมถึงในชาเขียวยังมีแอลทีอานีนหรือกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาทกาบาที่มีส่วนช่วยลดความวิตกกังวลได้อีกทั้งแอลทีอานีนยังสามารถช่วยเพิ่มความถี่ของคลื่นอัลฟาในสมองจึงทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายหายเหนื่อยนั่นเองและนอกจากนี้ชาเขียวยังอุดมไปด้วยโพลีฟีนอลหรือสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยปกป้องสมองช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสันได้ค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ